เอาแล้วไงงานนี้มูซันปะทะเดือดกับเชนซอว์แมนอสูรกับปีศาจใครกันแน่ที่จะยืนอยู่บนจุดสูงสุดกราบสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในรายการ VS The Series นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยคล้ายกันมากที่สุดนะครับเรียกได้ว่าคุ้นกันเลยทีเดียวซึ่งพวกเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณน้องคนนึงเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ขอมาว่าพี่ครับผมขอมูซันเนี่ยปะทะกับเชนซาวแมนเลยได้หรือเปล่าผมนี่อยากรู้เหลือเกินว่า2ตัวละครนี้เนี่ยใครกันแน่มันจะเก่งกว่ากันนะฮะพี่ช่วยจัดให้หน่อยนะโอเคครับผมเดี๋ยวจัดให้นะฮะและก่อนอื่นเนี่ยเราก็คงต้องมากำหนดสเกลกันก่อนแล้วล่ะครับว่าจะมีสเกลอะไรกันบ้างนะครับสเกลแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน Strength Speed Durability IQ AbilityAttack Speed Stamina และก็ Hack นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดชี้ชะตาของ2ตัวละครนี้เลยนะครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยหากใครยังไม่กดติดตามแล้วก็ต้องกดณตอนนี้แล้วนะฮะมาเริ่มต้นกันที่ด้าน Strength ดีกว่านะครับ Strength ตรงนี้เนี่ยผมขอให้ทางด้าน Chainsaw Man เลยละกันนะครับทำไมเนี่ยผมจึงได้ให้ตัวของ Chainsaw Man ล่ะครับทำไมผมจึงไม่ให้ตัวของมูซันนั่นก็เพราะว่าตัวของ Chainsaw Man เนี่ยนะครับมีฉากที่ปะทะกันกับตัวของปีศาจ4จตุรอาชานะครับและก็ลูกน้องปีศาจอาวุธทั้ง7อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าปีศาจแต่ละตัวเนี่ยมีความแข็งแกร่งเนี่ยเปรียบเสมือนตัวของมาคิมะเลยก็ว่าได้นะครับแต่อาจจะไม่ถึงนะครับบางตัวนะแต่บางตัวเนี่ยอาจจะเก่งเท่าเลยนะครับหรือว่าเก่งกว่าด้วยซ้ำไปนำซ้ำนะครับพละกำลังเนี่ยในตัวของปีศาจแต่ละตัวเนี่ยนับได้ว่ามหาศาลมากๆเลยแหละครับการที่จะยกรถคันนึงได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเรียกได้ว่าง่ายๆเลยสำหรับปีศาจในแต่ละตัวนะครับยกบ้านง่ายเหลือเกินซึ่งก็แน่นอนว่ามันมีพลังและพละกำลังเนี่ยเหนือไปกว่าระดับนั้นนะครับแต่ว่าเชนโซแมนเนี่ยสามารถรับมือได้อย่างสูสีเลยนะครับแต่ก็เจียนเป็นเจียนตายอยู่นะซึ่งเรียกได้ว่าแตกต่างจากตัวของมูซันมากๆเลยนะครับพละกำลังของมูซันเนี่ยถูกหยุดไว้ด้วยมนุษย์นะครับย้ำเลยว่ามนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียวเมหรือว่าเหล่านักล่าสุนคนอื่นนะครับก็มาหยุดตัวมูซันไว้ได้นะแต่ของเชนโซแมนเนี่ยก็คือมีแต่ปีศาจที่พละกำลังเยอะๆนะครับซึ่งไม่สามารถหยุดตัวของเชนโซแมนไว้ได้นะครับเพราะงั้นทางด้านสเตรนจ์เนี่ยผมจึงให้เชนซอว์แมนนั่นเองมาดูทางด้านสปีดกันดีกว่านะครับทางด้านสปีดตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของมูซันเลยแล้วกันนะครับทำไมผมเนี่ยจึงมอบกับตัวของมูซันกันล่ะครับอย่างแรกเลยตัวของเชนซอว์แมนนะครับไม่ได้มีความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยที่เรียกได้ว่าเร็วแบบมากๆนะครับซึ่งตัวของมูซันเนี่ยมันมีเว้ยนะครับในช่วงที่อยู่ในปราสาทไร้ขอบเขตเนี่ยมูซันก็ได้โชว์ความเร็วของตัวเองนะครับโดยการไล่จับลูกน้องตนเองซึ่งแน่นอนว่าจริงๆเนี่ยมันไม่เชิงเป็นการไล่จับหรอกนะครับซึ่งมูซันเนี่ยเรียกได้ว่าเร็วแบบกระพริบตาเลยแหละครับทำให้ปีศาจหรือว่าอสูรตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถตามความเร็วของมูซันได้เลยนะครับแม้แต่อสูรสายความเร็วนะครับก็ไม่สามารถมองความเร็วของมูซันออกได้เลยยกตัวอย่างอีกฟีดนึงนะครับก็คงจะเป็นฟีดของโคคุชิโบเนาะที่ย่องมานะครับหาอักษะสั่งสอนอักษะเล็กน้อยนะครับทุกคนจะเห็นว่าความเร็วของโคคุชิโบนั้นค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับเรียกว่ากระพริบตาทีนึงเนี่ยไปอยู่จุดๆนึงแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะอ้างอิงความเร็วของมูซันจากโคคุชิโบเลยละกันว่าตัวของมูซันเนี่ยมีความเร็วที่มากกว่าตัวของโคคุชิโบเนี่ยเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะพอทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยนึกภาพซะนะครับว่าตัวของเชนซอแมนเนี่ยในการต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยแทบจะวิ่งไปชาร์จเขาอยู่แล้วนะครับแทบจะวิ่งเข้าไปฟันเขาหรือว่าเอาเลื่อยเนี่ยเลื่อยเขานะครับซึ่งตัวของมูซันเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปเลยนะครับเรียกได้ว่ากระพริบตาทีนเนี่ยไปอยู่ด้านหลังแล้วนะครับเพราะงั้นความเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันน่าดูนะฮะต่อมานะครับทางด้าน durability ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมอบกับตัวของเชนซอแมนเช่นเดิมเลยนะครับอย่างที่บอกไปตัวของเขาเนี่ยเคยเข้าต่อสู้กับ4จตุรอาชาอสูรหรือว่าปีศาจนั่นแหละนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ารวมทั้งปีศาจอาวุธทั้ง7อีกด้วยนะครับซึ่งไม่สามารถงัดตัวของเชนโซแมนได้ลงนะครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยถึกพอสมควรเลยนะครับซึ่งต่างจากตัวของมูซันมากๆเลยนะครับที่โดนมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเล่นงานจนปางตายเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความทนทานแล้วนะครับในเมื่อไอ้พวกปีศาจที่เชนโซแมนเนี่ยสู้ด้วยแต่ละตัวนะครับมันมีแต่ระดับบิ๊กๆแล้วก็เก่งๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยากยกตัวอย่างอีกเรื่อง
นึงนะครับก็คือปีศาจปืนนะครับที่สามารถเป่าเมืองเนี่ยหายไปเลยนะครับซึ่งมันกลัวเชนจอแมนนะบอกไว้ก่อนเลยครับว่าปีศาจปืนยังกลัวเชนจอแมนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีครบทุกอย่างนะครับพลังโจมตีความแข็งแกร่งความอึดเนี่ยเฮียแกครบทุกอย่างนะครับแต่ว่ากลัวเชนจอแมนนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ฟีดด้านความทนทานเนี่ยเป็นของเชนจอแมนนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนทางด้าน IQ กันดีกว่านะครับ IQ ตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของคิบุจุจิบุซันเลยละกันนะฮะทำไมเนี่ยผมจึงให้ตัวของบุซันแล้วครับก็เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่มานับพันปีกว่าแล้วนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยผ่านการศึกษาเนี่ยมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับบุซันเนี่ยชอบอ่านตำราหลักๆมากๆเลยละครับไม่ว่าจะเป็นตำรายาตำราศึกษาต่างๆเนี่ยตัวของเขานะครับจะศึกษาทั้งหมดแล้วก็มีความรู้เนี่ยเรียกได้ว่าแน่นพอสมควรเลยแหละทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเขาเนี่ยยังเป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็ไหวพริบมากอีกเช่นกันนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ตัวของมูซันได้ไปนะครับทางด้าน IQ นะในส่วนทางด้าน ability นะครับตรงนี้เนี่ยผมขอให้ตัวมูซันเลยละกันเพราะว่าเชนซอแมนเนี่ยเขามี ability มาเยอะนะครับมีแค่ไม่กี่อย่างเองนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างแรกเนี่ยก็จะมีใบเลื่อยตามแขนนะครับที่มีความทรงพลังเนาะส่วนสายเลื่อยยนต์นะครับก็จะสามารถเกาะหรือว่าห้อยโหนเนี่ยหรือว่ายึดติดศัตรูได้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยเขาเนี่ยก็จะสามารถฆ่าตัวเองเนี่ยตายได้นะครับแล้วก็ควักหัวใจของเขาเนี่ยปาออกไปนะครับอารมณ์เอาไปว่าหัวใจเนี่ยสามารถงอกร่างขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์กลางทั้งหมดเลยนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยถ้ายังมีหัวใจอยู่นะครับเขาเนี่ยก็สามารถงอกร่างขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนั่นแหละส่วนอีกแบบนึงนะครับก็ถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกฆ่านะครับเขาก็สามารถดึงเครื่องยนต์เนี่ยแล้วกลับมาสู้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับย้ำเลยว่าสามารถดึงเครื่องยนต์ตัวเองเนี่ยกลับมาสู้ใหม่ได้เรื่อยๆนะครับรวมทั้งมีการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยที่เรียกได้ว่าขั้นสูงมากๆเลยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสามารถของตัวเชนซอแมนนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้เลยนะครับแต่จะมีแฮกอีกอย่างนึงอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเก็บไว้ตอนท้ายนะในส่วนของมูซันนะครับก็มีความสามารถเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับร่างกายเนี่ยฟื้นฟูตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเร็วแบบเร็วปุ๊บปั๊บเลยนะครับก็คือฟันขาดปุ๊บงอกได้ปั๊บเลยนะครับตัดคอเนี่ยก็ไม่ตายนะฮะตัวเขาเนี่ยสามารถฟื้นฟูจากเนื้อเนี่ยเล็กน้อยได้นะครับและมูซันเนี่ยยังมีหัวใจอีกตั้งหลายดวงนะครับรวมทั้งแส้หนามนะครับหรือว่าแส้ใบมีดเนี่ยที่งอกมาเต็มหลังเขาเนี่ยครับเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้หมดอีกด้วยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวของมูซันเนี่ยสามารถปล่อยคลื่นพลังจิตได้เล็กน้อยด้วยนะครับและมูซันเนี่ยยังสามารถรับรู้หรือควบคุมนะครับเลือดของตัวเองได้อีกด้วยนะถ้าหากมูซันเนี่ยยัดเลือดของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็บุคคลนั้นนะครับก็จะต้องฟังตามคำสั่งของมูซันตลอดเลยนะฮะเรียกได้ว่าการที่จะหลุดได้เนี่ยก็คงต้องฆ่ามูซันเพียงเท่านั้นนะฮะอีกแบบนึงนะครับตัวของมูซันเนี่ยสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยแก่เด็กเป็นผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะกว่าตัวของเชนซอแมนอยู่พอสมควรแล้วนะครับเพราะงั้นทางด้าน ability เนี่ยผมจึงมอบให้กับมูซันนั่นเองมาดูในส่วนทางด้าน attack speed กันดีกว่านะครับความเร็วในการโจมตีตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมอบกับตัวของมูซันเช่นเดิมเลยนะครับมูซันเนี่ยมีความเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงนะครับเราจะเห็นได้ว่าโคคุชิโบเนี่ยโจมตีเร็วยังไงนะครับมูซันเนี่ยก็สามารถโจมตีได้เร็วไปมากกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับย้ำเลยว่ามูซันเนี่ยสามารถโจมตีได้รวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งต่างจากเชนซอแมนนะครับที่วิ่งไปฟันเขานะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความเร็วผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรเลยนะฮะระหว่างตัวของมูซันกับเชนซอแมนนะมาดูทางด้านสเตมินากันดีกว่านะครับสเตมินาเนี่ยขีดค่าความเหนื่อยหรือว่าค่าของความเหนื่อยของร่างกายนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของมูซันเลยละกันมูซันเนี่ยนะครับสเตมินาเนี่ยก็คือไม่มีวันเหนื่อยนั่นเองนะครับเฮียแกเนี่ยเป็นอสูรนะครับสามารถลีได้เรื่อยๆเลยนะครับสู้ได้ทั้งคืนนะถ้าไม่เช้านะฮะแต่ตัวของเชนซอแมนเนี่ยยังหมดแรงได้นะครับแต่ตัวของมูซันเนี่ยหมดแรงไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าไม่เช้านี่ก็คือไม่หนีต่อมานะครับทางด้านแฮกตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของเชนซอแมนเลยนะครับเป็นแฮกเพียงอย่างเดียวเลยนะครับถ้าหากตัวของเชนซอแมนเนี่ยได้กินปีศาจหรือว่าเศษส่วนของปีศาจเนี่ยนะครับเมื่อเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยปีศาจตัวนั้นนะครับจะถูกลบตัวตนออกไปทันทีเลยนะครับย้ำเลยนะว่าถูกลบตัวตนออกไปเลยนะครับแค่เชนซอแมนกินนะและนี่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ปีศาจทุกตัวเนี่ยกลัวพลังของเชนซอแมนเป็นอย่างมากเลยนะฮะนำซ้ำนะครับเมื่อตัวเชนซอแมนตายเนี่ยเฮียแกนะครับก็แค่ดึงสายเลื่อยยนต์เนี่ยแล้วกลับมาใหม่นะครับก็คือฟื้นคืนชีพกลับมาสู้ใหม่ได้นะฮะนี่แหละครับจึงเป็นความโกงของเชนซอแมนนะครับเอาละครับต่อไปเนี่ยจะเป็นช่วงสรุปแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ชนะกันแน่นะฮะอย่างแรกเลยผมต้องบอกว่ามันอาจจะมีแบบ two way to win นะครับทำไมถึงเป็น two way to win นะครับมันมีอยู่2กรณีนะครับเอาละมาเริ่มกันที่ two way to win กันเลยดีกว่าเวแรกนะครับจะเป็นทางด้านมูซันเนาะมูซันเนี่ยนะครับโจ
จมตีด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็สับๆตัวของจินโจแมนเนี่ยเป็นจริงๆนะครับยัดเลือดแล้วก็ตายไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนเวที่2เนี่ยตัวของเชนจอมแมนนะครับสามารถตัดชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของมุซันมาได้เนี่ยก็สามารถกินไปได้แล้วก็สามารถลบตัวของมุซันออกไปได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตัวของมุซันเนี่ยจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปเลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็น2เวนะครับหรือเรียกง่ายๆคือ2เว2วินนั่นเองนะฮะน้องๆคนใดเนี่ยมีการวิเคราะห์เป็นแบบใดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านความคิดเห็นของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะและก่อนจะแยกย้ายกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย